สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมนัดปิ่นโตนะครับเรายังอยู่กับเกม The Forest อันนี้เป็นพาร์ท8แล้วนะครับที่ผมเล่นมีถึง8พาร์ทแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเล่นมาไกลอะไรมากมายนะครับข้างล่างเป็นทะเลมีเพื่อนๆใน YouTube นะครับมาดูคลิปของผมแล้วก็มาชื่นชมว่าสนุกนะครับก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับยังไงจะพยายามเล่นต่อไปนะครับให้มันตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนมาแนะนำนะครับผมจำชื่อไม่ได้บอกว่าให้ลองไปตั้งแคมป์แถวแม่น้ำดูนะครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะจะสร้างได้นานไม่มีใครมากวนนะครับก็เดี๋ยวถ้าตรงนี้มั่นคงเดี๋ยวจะไปสร้างสาขา2ที่แม่น้ำแต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าตรงแม่น้ำจะมีเรือเก่าแล้วก็มีหอกที่เอาไว้หาปลากินด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากไว้จะไปลองตามหาดูแต่ว่าที่ผมตั้งแคมป์ตรงนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกมันอยู่ใกล้เครื่องบินแล้วทุกครั้งที่โหลดเกมขึ้นมาถ้าเรากลับมาที่เครื่องบินนะครับคุณผู้ชมมันจะมีอาหารรอเราอยู่นะอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันทำให้เรานี่ไงทำให้เราอิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะเก็บไว้กินในวันต่อๆไปด้วยนะครับเราจะไม่กินทีเดียวหมดก็อาจจะดูโกงไปนิดนึงแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องตัวเหี้ยตรงนั้นนะครับจริงๆตัวเหี้ยมีประโยชน์มากกว่าเป็นอาหารนะมันสามารถเอาหนังของมันเนี่ยมาเป็นชุดเกราะได้ด้วยสีเหลืองเห็นไหมเอ่ยนะครับมีประโยชน์เพราะฉะนั้นการล่าตัวเหี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำด้วยเดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดต้นไม้กันเพิ่มยาวๆเยอะๆแล้วผมก็รู้สาเหตุแล้วที่ทำไมผมเจอคนป่าบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าแคมป์ของผมเนี่ยมันอยู่ใกล้แคมป์ของคนป่าเหมือนกันมันก็ออกมาลาดตระเวนทุกคืนนะแล้วเราก็จะได้เจอทุกคืนก็ถือว่าเป็นการฝึกปืนนะครับทักษะการต่อสู้ตัวเฮ้สำคัญกว่าต้นไม้นี่ก็อีกตัวนึงไอ้เหี้ยวิ่งไปไหนละอย่าวิ่งไปไหนแล้ววะเอาต้นไม้ก่อนแล้วกันอยากได้หัวคนป่าจังจะเอามาประดับบ้านเพิ่มเราจะสะสมไม้ก่อนนะครับท่อนซุงแดกเห็ดด้วยถางปลาหน่อยเกกะมีเพื่อนๆบอกว่าค่อนข้างมึนหัวเหมือนกันนะครับเวลาผมหมุนภาพบ่อยๆเดี๋ยวผมจะหมุนให้ช้าลงเอาใจเต็มที่เลยนะครับให้ดูกันแบบจริงเกมนี้มีเรื่องการผสมของค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าที่ผสมเป็นตอนนี้คือทำเป็นแค่ค้อนก็ใช้หินกับไม้นะครับก็สามารถทำเป็นค้อนได้เลยซึ่งคิดว่าดาเมจแรงกว่าขวานที่ถืออยู่ตอนนี้ดาเมจของมันเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับมีหินแล้วเดี๋ยวไปเก็บเศษไม้มาอันนึงก็สามารถทำเป็นค้อนได้เลยนะครับเศษไม้คราวนี้มีไหมเอ่ยมีแต่ก้อนหินอยู่
เดี๋ยวปรับภาพให้เบอร์ร้อยลงก่อนจะได้ไม่ปวดหัวอุ้ยเทียบกดผิดเฮียขอประธานอภัยเสือกไปกดโหลดโอเคกลับมาแล้วครับหลังจากกดผิดเมื่อกี้นี้ต้องมานั่งตัดไม้ใหม่ก็ต้องหาตัวเฮียใหม่ด้วยเอ้ยตอนนี้ผมปรับภาพให้ไม่เบลอแล้วนะครับเวลาหมุนภาพมันจะไม่แบบโมชั่นเบลอน่าจะดูง่ายขึ้นแน่นอนภาพก็จะดูหยาบขึ้นด้วยนิดหน่อยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเรามาหาอาหารกันก่อนวันนี้ต้องได้บ้านผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเรายังทำอะไรไม่เสร็จนะครับแล้วเราเสือกไปกดออกจากเกมกลับมาอีกทีนึงทุกอย่างจะหายไปหมดนะครับทุกครั้งที่เริ่มใหม่ก็จะหิวใหม่ทุกครั้งแล้วก็ถ้าบ้านน่ะยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องเริ่มสร้างใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นควรจะทำให้เสร็จไปเลยท่อนซุง82อันนะครับไม่ใช่งานหมูหมูเลยผมมีโปรเจกต์ว่าจะต่อกำแพงรั้วบ้านออกใหม่นะครับเป็นเหมือนเกราะสองชั้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่นี่สักทีหนึ่งขอโทษทีโทษทีโทษทีวางไว้สิไปให้ถึงครับฝันให้ไกลไปให้ถึงโอ้โหเห็นแล้วด้วยป่ะเนี่ยเห็นแล้วด้วยเฮียถือว่าอืมมาเลยดิความตื่นเต้นไงโอ้โหแดกค้อนก่อนนี่กับดักทำงานกับดักไม่ทำงานครับไม่ต้องหนีพี่น้องไม่หนีพี่หัวแตกเลยโอ้โหผมว่าจริงๆนะตีงูต้องตีให้ตายครับนี่คือตัวที่หนึ่งเท่านั้นนะจริงๆแล้วขวานแรงกว่าปะวะรู้สึกไหมใช้คอร์ดแล้วตายยากมากเลยมากันเลยเร่เข้ามาไหนอ่ะโอ้โหเป็นไงกับดักโอ้หนึ่งสองสามมีปีนต้นไม้ด้วยนะครับตัวหนึ่งเหมือนกำลังดูลาดราวอยู่ไม่ต้องทำหาอะไรก็ได้วันนี้บ้านกูก็ไม่เสร็จสักทีเข้ามาเด้ยืนมองอะไรกันเข้ามาเข้ามาโอ้แดกกองไฟซะกูเนี่ยกำแพงบ้านของเรานี่ครับนี่เดินเหยียบไฟเดินเหยียบไฟมาเป็นคนตลกนะครับท่อนซุงฟาดแม่งโอ้โห no sorry ท่อนซุงฟาดออกไปในเทรลเลอร์แม่งแบบกระโดดข้ามรั้วได้ด้วยนะอุ้ยเชี่ยอีกาโดนไปดิกูด้วยไถโลดครับรู้สึกว่าร่างกายกำลังเสร็จไปแล้ว2ศพ
นี่เนี่ยซัดก่อนยังเหลืออีกประมาณ3นะถ้าเข้าใจไม่ผิดจริงๆในบ้านเรานี่ก็น่าจะมีนี้ด้วยสักอันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ส้นตรงส้นตีนอ่ะหัวไปไหนเนาะนี่มันไปกันหมดอย่างเนี้ยเสียเวลาทำมาหากินไปหมดแล้วมั้งต้องใช้คำว่ามั้งในครัชช่วยมองด้วยนะโหเมื่อกี้แม่งมาเป็นกองพันเลยอะนัดกันบ่อยๆนะคะนัดปิ่นโตยินดีต้อนรับครับเดี๋ยวคืนนี้มาแรงหมดแล้วครับสงสัยต้องนอนเอาแรงหน่อยรู้สึกคอกหนึ่งจะเก็บได้ประมาณท่อนกุ้งประมาณ7อันนะครับจุดไฟไว้โอ้นี่หัวนี่เฮ้ยถือขวานได้อันตรายมาอีกแล้วบ้านไกลเรือนเคียงจุดไฟรอเนี่ยเนี่ยมีไฟฉายมาส่องกบแล้วคุณผู้ชมเข้ามาพ่อบอกเข้ามาเข้ามาเร็วพ่อบอกเข้ามาแต่แม่บอกไม่เข้าพ่อบอกเข้ามาเพื่อนๆอาจจะงงว่าผมเป็นที่อะไรนะครับอ้าวอยู่นี่เองเหรอเราเห็นว่านายมากันหลายคนนี่นี่มาคนเดียวนี่เพื่อนมาไหนแล้วล่ะเพื่อนนายไปเฮ้ยอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตามเข้ามาด้วยเชี่ยเอ้ยตายเนอะเผาเนื้อแดกก่อนเลยพลาดลืมไปว่ามีตัวหนึ่งเร็วกินแล้วครับเลือดเพิ่มมานิดหน่อยพอออกไปสู้ได้อยู่เฮ้ยมีล้มแล้วลุกด้วยอ่ะเห็นกับตาเลยอ่ะคือถ้าไม่ฟันมันให้ขาดมันไม่ตายครับตูดเนียนด้วยอ่ะไปไหนแล้วอ่ะมาทีละคนดิเข้ามาพ่อบอกเข้ามาแล้วตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนวะดูเหมือนจะยอมเลิกลาไปแล้วนะครับหรือเปล่าไปเถอะให้กูทำมาหาแดกบ้าง
อ่ะเสียงแบบนี้ไอ้ห่าประตูมีเข้าไม่เข้าบ้าปะเนี่ยชอบเล่นซ่อนแอบกลัวไปไหนแล้วโอ้รำคาญจังลุยแม่งเฮียนอนก่อนทีนึงเท่านึงไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นอันทำมาหากินกันพอดีไหนอยู่ไหนจะเสร็จไหมบ้านกูเนี่ยเดี๋ยวตัดเสร็จท่อนไม้แม่งตกทะเลใช่ไหมนั่นไงไอ้เหี้ยไอ้ฮ่าดูว่าตกไปตายด้วยคนหนึ่งมากันแล้วอ่ะกูขอวางไม้แป๊บนึงยืนอยู่นั่นครับตัวสองตัวติดกูติดแล้วต้องลุยแล้วอ่ะเสียเวลานี่มาเลยทีละตัวนะอุ้ยเฮียเออยืนมองไปก่อนใจเย็นๆนี่อะไรค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันมึงคนหรือผีอ่ะหน้ามึงเนี่ยอย่าหนีกูสิไอ้เหี้ยมันเยอะเว้ยเฮ้ยมากันทั้งเผ่าเลยใช่ไหมโอ้โหแก๊งเดิมไอ้นี่ว่าอยู่นี่มา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 ทั้งแก๊งเลยมึงต้องวันวันมึงไม่ทำมาหาแดกกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่สนใจแล้วตายเป็นตายเว้ยวันนี้ตายเป็นตายไปโดนไปโดนกูหรอกกูเข้าบ้านแล้วเหี้ยแม่งเล่นกูจอดำเลยอีหาติกกูถือท่อนไม้ทำไมเนี่ยงี้บ้านกูไม่เฟดเพราะมึงเนี่ยนอนก่อนเลือดกูก็ไม่เพิ่มเลยอาหารไม่มีให้แดกเผาขาแดกได้ไหมอ่ะเอ๊ะมีคอมไบด้วยเว้ยคอมไบกันอะไร Can use as weapon or for crafting ฮะฮะฮะต้นตีนแดงเลยเฮียแม่งสงสัยต้องเปลี่ยนบ้านไว้เฮ้ยวันไม่รู้จะพูดอะไรคุณผู้ชม แน่มาก